ตำรวจปคม.บุกตรวจร้านหมูกระทะริมถนนเพชรเกษมอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรหลังได้รับร้องเรียนว่าลักลอบนำหญิงสาวชาวต่างด้าวอายุต่ำกว่า18ปีมาขายบริการทางเพศจากการตรวจสอบสามารถจับกุมหญิงสาวได้กว่า14คนซึ่ง2คนมีอายุต่ำกว่า18ปียึดอาวุธปืนลูกซอง1กระบอกพร้อมกระสุนและบัญชีค่าตัวโดยมีนายสมเกียรติใจชื่นรับเป็นผู้ดูแลร้านด้านตำรวจระบุแม้สาวชาวต่างด้าวเหล่านี้จะมีพาสปอร์ตถูกต้องตามกฎหมายแต่แฝงขายบริการหมุนเวียนกันไปตามร้านอื่นในหมู่นักเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่นิยมเพราะหนึ่งครับพูดภาษาไทยได้เกือบใกล้เคียงกับคนไทยนะครับผิวพรรณหน้าตาก็จะดีกว่าคนพม่าทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดไปดำเนินคดีถึง7ข้อหาอัตพลดวงจินดารายงาน